รามาเริ่มกันที่ข่าวเศร้าข่าวแรกนะครับอย่างที่น้องพัดบอกไปนะครับกับการไว้อาลัยนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดพงษ์ดำครับนี่เลยนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้านะครับบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดพงษ์ดำครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์นะครับเมื่อปี2541ได้จากไปอย่างสงบนะครับด้วยโรคหัวใจสิริรวมอายุนะครับ79ปีครับโดยเวลา 18:00 นที่ผ่านมานะครับณวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะครับศาลา1ครับได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับจากคนในแวดวงศิลปะและครอบครัวพงษ์ดำซึ่งภรรยาที่อยู่บ้านเดียวกันก็เผยว่ารู้สึกเสียใจที่ไม่ทันได้เห็นลมหายใจสุดท้ายของผู้เป็นสามีครับเมื่อตอนประมาณ 7:00 นกว่าอาจารย์ก็สิ้นลมไปแล้วก็เข้าไปกอดอาจารย์ถามถึงที่สุดแล้วพี่อาจแล้วก็พูดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะบอกยังไงถึงเวลาพี่อาจแล้วเลยอาจารย์เป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักหลานเขาก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจลูกทุกคนที่ชอบเขียนรูปสัตว์นะฮะสัตว์ที่น่ากลัวหรือสัตว์น่าเกลียดอะไรเงี้ยแต่พ่อจะเป็นคนเขียนให้เป็นความน่ารักไปหมดก็ตอนนี้ไปทำแกลเลอรี่ของอาจารย์ไว้ที่เขาใหญ่นะฮะให้คนได้ชมฟรีให้ได้ดูผลงานแล้วทุกคนที่ไปนี่ก็ชื่นชอบถามต่อฮะต้องทำให้เสร็จนะต้องทำให้จบตอนนี้มันก็เสร็จไปเกือบ 100% แล้วค่ะแต่ยังขาดเป็นที่พักนะฮะเรากะว่าเราจะทำให้ครบวงจรถ้าเผื่อใครมาเนี่ยอยากจะเรียนศิลปะอยากจะมาดูเนี่ยก็มีที่พักให้คุณพ่อมีลูกชาย3คนนะครับก็ทุกคนก็สนิทสนมกับคุณพ่อผมเป็นคนโตทุกคนเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรหมดเกิดมาก็เห็นงานที่พ่อทำมันก็ซึมซับเข้าไปอะครับมันก็จับผู้กันจับอะไรกันโดยมันเห็นทุกวันคุณพ่อได้แรงบันดาลใจจากอะไรชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ครับเป็นภาพแก่ไม้มีทุ่งหญ้ามีทุ่งข้าวชิ้นนี้พ่อรักด้วยและทำนานครับโชว์ครับต้องโชว์กำหนดสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีจนถึงวันที่25กันยายนนี้นะครับและครอบครัวจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลนะครับ100วันจากนั้นก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวและก็เพื่อนๆด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยท่านเองก็เป็นเพื่อนกับอาจารย์ถวัลย์ดัชนีด้วยนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้เสียศิลปินแห่งชาติไปถึง2คนเลย